วัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับได้ยินเสียงไหมครับมีคนเคยเถียงกันนะครับแล้วผมก็ได้ยินด้วยนะครับว่าถ้าเล่นไพ่ลัมมี่กันเพียงแค่3คนนะครับอย่างเงี้ยนะครับตำรวจไม่สามารถจับได้นะครับเพราะว่าไม่ครบขานะฮะไม่ครบองค์ประกอบนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมาแต่ไหนแต่ไรนะครับตำรวจนะฮะถ้าท่านเห็นว่ามีการเล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์กันนะครับแล้วมีเครื่องมือในการพนันอย่างเงี้ยอย่างเช่นไพ่นี่นะครับแล้วก็มีเงินของกลางนะครับแล้วก็มีผู้กระทำความผิดนะครับเขาก็จับได้นะครับอย่าว่าจะเล่นกันสามขาเลยฮะลัมมี่นะฮะเล่นกันสองขาเขาก็จับได้นะครับเอาละครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องยกตัวอย่างเฉยๆนะครับมาเข้าสู่เรื่องของเรากันนะครับมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามา1ท่านนะครับว่าถ้าเราไม่พกปืนออกไปทั้งกระบอกเนี่ยแล้วเราจะพกไปทีละครึ่งได้ไหมนะครับพกไปอย่างทีละครึ่งกระบอกก็เป็นคำถามที่ดีนะฮะเนี่ยนะฮะผมก็เตรียมมาให้แล้วนะพกไปอย่างละครึ่งกระบอกได้ไหมนะครับเนี่ยนะฮะผมจะเลือกเอาปืนที่มีส่วนประกอบน้อยที่สุดนะครับ3ชิ้นนะครับเพราะว่าเจ้าเบเรต้ารุ่นนี้นะครับลำกล้องแล้วก็โครงปืนอยู่เป็นหน่วยเดียวกันนะครับแล้วก็มีสไลด์แล้วก็มีซองกระสุนนะครับย้อนมาที่คำถามนะครับว่าแล้วเราพกปืนไปทีละครึ่งกระบอกได้ไหมล่ะได้ไหมครับเพื่อนเพื่อนว่าได้ไหมครับสามารถทำได้นะครับแต่ผิดกฎหมายนะครับ ต่อให้ท่านจะนำปืนไปที่สนามยิงปืนนะครับท่านนำไปทีละครึ่งกระบอกนะครับนำไปครั้งละครึ่งกระบอกนะครับแล้วก็กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาเอาอีกส่วนที่เหลืออีกครึ่งกระบอกไปนะครับแล้วก็ไปซื้อกระสุนเอาที่สนามยิงปืนหรือจะว่าจะไปพักอยู่ตำบลแห่งหนใดนะฮะถ้าสมมติว่าผมเนี่ยจะไปนอนเล่นบ้านเพื่อนเนี่ยนะฮะผมกลัวว่ามันจะผิดกฎหมายนะผมก็เอาไปก่อนครึ่งนึงนะฮะวันแรกเอาไปครึ่งกระบอกวันสองวนรถกลับมาอีกนะฮะเอาไปอีกครึ่งนึงนะฮะถามว่าทำได้ไหมตอบว่าทำได้ครับแต่ว่าผิดกฎหมายนะครับทำไมถึงบอกว่าผิดกฎหมายนะครับก็จะมีคำถามต่อเนื่องมานะครับว่ามันผิดกฎหมายเรื่องอะไรอ่ะก็กฎหมายก็เขียนไว้ว่านะฮะห้ามนะฮะห้ามนำพาอาวุธปืนนะฮะไปทางสาธารณะนะครับหรือว่านำพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับนะครับแล้วซึ่งไอ้เจ้าของพวกเนี้ยเนี่ยของชิ้นเดียวอย่างเงี้ยนะฮะกฎหมายเขาตีเป็นอาวุธปืนนะโดยสภาพนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเขาตีเป็นอาวุธปืนโดยสภาพนะครับซึ่งท่านนำพาไปนะครับท่านก็ผิดกฎหมายแล้วนะครับแม้ว่าท่านจะได้รับการครอบครองโดยมีใบอนุญาตแบบป.4 นะครับนั่นนะครับเพราะว่าท่านไม่มีใบป.12 นะครับท่านก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วนะครับเพราะว่ากฎหมายเขาเขียนไว้แบบกว้างๆนะครับเขียนไว้เพื่อให้มนุษย์นั้นมีความสงบสันติสุขนะครับกฎหมายเขียนไว้ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับที่เป็นส่วนของอาวุธปืนชิ้นหลักนะครับอย่างเช่นพวกนี้นะฮะสไลด์นะฮะลำกล้องหรือโครงปืนอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอาวุธปืนโดยสภาพเมื่อท่านนำพาไปปั๊บท่านก็นำพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุควรออกไปนะครับทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะกฎหมายเขาเขียนไปแบบกว้างๆตามที่ว่านะครับถ้าเกิดท่านนำไอ้ของพวกเนี้ยวันแรกเอาส่วนนี้ไปวันสองเอาส่วนเนี้ยไปพร้อมซองกระสุนเนี้ยไปแล้วเอาไปประกอบใส่กันนะฮะมันก็สามารถที่จะทำการยิงได้นะครับนั่นนะครับทีนี้เห็นความฉลาดของกฎหมายพรบ.อาวุธปืนของเราหรือยังครับนะฮะทั้งที่เขียนมาแล้วตั้ง 60-70 ปีนะฮะก็ยังมีความฉลาดอยู่เท่าทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องที่จะนำพาอาวุธปืนเพียงแค่ครึ่งกระบอกนะฮะวันนี้เอาไปครึ่งนึงวันนี้วันหลังเอาไปครึ่งนึงนะฮะถึงถูกจับได้ก็ลงโทษแค่ครึ่งเดียวอาจจะไม่จริงนะฮะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับเอาออกไปครึ่งเดียวก็โทษเท่ากันนะฮะเอาออกไปเท่านี้นะฮะก็โทษเท่ากันนะฮะโทษเท่าเดิมนะครับแต่ไม่ได้ชี้ทางว่างั้นก็พกทั้งกระบอกสิผมไม่แนะนำไม่ต้องพกปืนนะฮะไม่พกดีที่สุดนะครับปืนนะครับปืนไว้เพื่ออยู่ที่บ้านจะดีที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องความฉลาดของพรบ.อาวุธปืน2490กันนะครับแล้วก็วันหน้าจะมีความฉลาดในมุมใดนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ท่านใดมีคอมเมนต์ข้อมูลดีๆประการใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ